วันนี้พันตำรวจตีณัฐพลดิษยธรรมหัวหน้าพนักงานสอบสวนชุดคดีลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ DSI และเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเข้าตรวจค้นเป้าหมาย3จุดซึ่งเป็นบริษัทห้องเย็น2จุดและบ้านพัก1จุดในพื้นที่ตำบลทุ่งน้อยอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นบริษัทห้องเย็นที่พบข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทนำเข้าหมูเถื่อนของ2พ่อลูกย่านดอนเมืองซึ่งข้อมูลจากการสืบสวนพบว่าเจ้าของบริษัทห้องเย็นแห่งนี้โอนเงินให้กับ2พ่อลูกที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนำเข้าหมูเถื่อนรวม220ล้านบาทในช่วงปี2515ถึง2566โดยไม่มีการทำนิติกรรมระหว่างกันจึงเป็นเหตุให้ทางพนักงานสอบสวน DSI ขอหมายจับจากศาลอาญา3หมายและเข้าตรวจค้นในวันนี้จากการตรวจค้นเป้าหมายแรกเป็นโกดังแช่แข็งพบเนื้อหมูแช่แข็งอยู่ในห้องเย็นของบริษัทเป็นประเภทเนื้อหมู3ชั้นจำนวน7ตันและพบเอกสารบางส่วนจุดที่2เป็นโกดังแช่เย็นโดยพบเนื้อหมูแช่แข็งจำนวน10ตันขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ประจำจังหวัดเข้าตรวจสอบส่วนจุดที่3เป็นบ้านพักของเจ้าของบริษัทโกดังแช่แข็งทั้ง2แห่งโดยเจ้าหน้าที่มีเป้าหมายเข้าไปตรวจค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินที่พบว่ามีการโอนเงินให้กับผู้ต้องหาในคดีนำเข้าหมูเถื่อน2พ่อลูกขณะที่ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโกดังแห่งแรกให้ข้อมูลว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นเน่าเหม็นจากกองขยะหน้าโรงงานและยังมีการปล่อยน้ำเสียลงลำคลองสาธารณะจนทำให้น้ำเน่าเสียอีกครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาคนในบ้านมีอาการป่วยจากโรคผิวหนังคาดว่ามาจากผลกระทบดังกล่าวนอกจากนี้ชาวบ้านใกล้เคียงโรงงานยังได้รับผลกระทบเรื่องเสียงดังรบกวนจากเครื่องจักรซึ่งเคยแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยให้เข้ามาตรวจสอบแล้วพบว่าปัญหาลดลงแต่ยังส่งผลกระทบอยู่ต่อมาเวลา 12:00 น.ภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจค้นเบื้องต้นสำหรับ3พื้นที่เป้าหมายพันตำรวจตรีณัฐพลเผยว่าจากการเข้าตรวจค้นวันนี้ได้พบเอกสารสำคัญที่แสดงความเชื่อมโยงในการซื้อขายชิ้นส่วนหมูซึ่งเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ทำการตรวจยึดไว้เรียบร้อยแล้วส่วนชิ้นส่วนหมูที่พบในวันนี้นั้นทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ดำเนินการอายัดไว้ตรวจสอบพร้อมกับกล่าวโทษต่อผู้กระทำความผิดส่วนเนื้อหมูที่พบในห้องเย็นวันนี้ทราบว่ามีการสั่งจากในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและนอกตัวจังหวัดนครปฐมจากนั้นจะทำการบรรจุสินค้าท้ายแพ็กเกจสำหรับส่งร้านชาบูและส่งจำหน่ายภายในประเทศไทยไม่ได้จะส่งประเทศเพื่อนบ้านและสำหรับพื้นที่เป้าหมายที่เป็นบ้านพักDSIได้เข้าตรวจค้นแล้วไม่พบเจ้าของบ้านมีเพียงพนักงานและไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายในบ้านพักแต่อย่างใดครับก็วันนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนะครับแล้วก็สถานีตำรวจในท้องที่นะครับได้มาตรวจนะครับห้องเย็นที่นี่แห่งนี้นะครับเนื่องจากเจ้าของห้องเย็นนะครับซึ่งมีธุรกรรมทางการเงินกับสองผู้ต้องหานะครับที่เราจับที่ดอนเมืองแล้วครับก็มีการโอนเงินเข้ามาที่สองผู้ต้องหานั้นประมาณ200กว่าล้านบาทเศษนะครับแล้ววันนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับได้ขอหมายศาลนะครับศาลอาญานะครับมาตรวจค้นจำนวน3แห่งนะครับซึ่งเป็นของเจ้าของที่นี่นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก1แห่งนะครับในที่นี้นะครับเราได้พบนะครับเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับความเชื่อมโยงนะครับในการซื้อขายชิ้นส่วนสุกรนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ตรวจพบนะครับว่ามีชิ้นส่วนสุกรประเภทหมู3ชั้นประมาณ7ตันนะครับซึ่งพบว่านะครับไม่มีใบเคลื่อนย้ายนะครับอันนี้ขณะที่นายสัตวแพทย์ปีดีถาวรประดิษฐ์ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมเผยว่าจังหวัดนครปฐมคือจังหวัดที่ประกาศเป็นเขตควบคุมโรคอหิวาในสุกรห้ามมีให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ในเขตห้ามเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบ.โรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 มาตรา 22นอกจากนี้ภายหลังจากดูลักษณะห้องเย็นแห่งนี้จะต้องเชิญเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์เข้ามาร่วมด้วยเพราะต้องพิจารณาการขึ้นทะเบียนให้ห้องเย็นและเรื่องแรงงานคนก็ต้องประสานกับกระทรวงแรงงานเข้ามาตรวจสอบรวมถึงประสานไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมด้วย